ครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา52นะครับโจทย์บอกว่าลากที่มีค่าน้อยที่สุดของสมการ2ยกกำลังล็อก x ลบ2คูณอยู่กับ2ยกกำลังล็อก x ลบ3เท่ากับ2ยกกำลังล็อก2มีค่าเท่าใดคำว่าลากอย่านึกว่าลากคือรูทนะครับคำว่าลากสมการคำว่าผลเฉลยมันคือคำพูดคำเดียวกันกับคำว่าคำตอบของสมการนะครับโอเคไหมดังนั้นพูดง่ายๆข้อนี้ก็คืออยากให้หาคำตอบของสมการที่น้อยที่สุดถูกปะครับจากสมการนี้พี่แบงค์บอกว่าเรามีสมการว่า2ยกกำลังล็อก x ลบ2คูณอยู่กับ2ยกกำลังล็อก x ลบ3เท่ากับ2ยกกำลังล็อก2กฎพื้นฐานของเรื่องเลขยกกำลังถ้าฐานเป็นฐานเดียวกัน a ยกกำลัง m คูณกับ a ยกกำลัง n อยู่สามารถยุบรวมกลายเป็น a ยกกำลัง m บวก n ดังนั้นฝั่งซ้ายมือนี้พี่แบงก์ก็เลยบอกว่าฐานเดียวกันนี่เอาเลขชี้กำลังมันรวมกันได้ไหมกลายเป็น2ยกกำลังล็อก x ลบ2บวกกับล็อก x ลบ3มีค่าเท่ากับ2ยกกำลังล็อก2ถัดมากฎของเรื่องเลขยกกำลังอีกเช่นกันถ้าฐานเท่ากัน a ยกกำลังสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับ a ยกกำลังสามเหลี่ยมแล้วสี่เหลี่ยมต้องเท่ากับสามเหลี่ยมทันทีเลยไหมเราสามารถบอกได้เพราะฐานเป็นฐานเดียวกันตัวยกกำลังก็ต้องเท่ากันแน่นอนถ้าตัวฐานเป็นตัวเลขแล้วนะครับโอเคทีนี้ดังนั้นพี่แบงค์เห็น2เหมือนกันดังนั้นตัวยกกำลังก็คือล็อก x ลบ2บวกกับล็อก x ลบ3มีค่าเท่ากับล็อก2โอเคหลังจากนั้นพี่แบงค์คิดถึงว่าต้องนึกถึงสูตรอะไรต่อเห็นล็อกแล้วมันบวกกันอยู่เวลาล็อกที่ไม่เขียนฐานก็คือฐาน10แปลว่าฐานมันก็เท่ากันอยู่ถ้ามีล็อก m ฐาน a บวกล็อก n ฐาน a สามารถทำอะไรได้ครับยุบรวมกันกลายเป็นล็อกผลคูณก็คือ m คูณ n ฐาน a ได้ถูกไหมดังนั้นตัวนี้พี่แบงก์ก็เลยยุบมากลายเป็นใช้หมึกสีชมพูแล้วกันก็เลยกลายเป็นล็อกของ x ลบ2คูณกับ x ลบ3เท่ากับล็อก2โอเคทีนี้กฎของล็อกถ้าล็อกสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับล็อกสามเหลี่ยมแล้วสามารถบอกได้ทันทีเลยว่าสี่เหลี่ยมต้องมีค่าเท่ากับสามเหลี่ยมแน่นอนถ้าฐานเป็นฐานเดียวกันนะดังนั้นในข้อนี้ฐานมันเป็นฐาน10ทั้งคู่พี่แบงก์ก็เลยสามารถยุบลงมากลายเป็น x ลบ2คูณ x ลบ3เท่ากับ2หรือเราเรียกมันว่าการปลดล็อกโอเคถ้าตรงนี้ก็คือการแก้สมการพหุนามธรรมดาแล้วกระจายออกมา x กำลัง2ลบลองคูณดูนะครับลบ 2x ลบ 3x บวก6เท่ากับ2ก็กลายเป็น x กำลัง2ลบ 5x ย้าย2กลับมาลบก็เลยกลายเป็นบวก4เท่ากับ0ดังนั้นตัวนี้ก็คือ x ลบ4คูณ x ลบ1เท่ากับ0 x เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ4หรือ1ทีนี้สิ่งที่พี่แบงค์ยังไม่ได้ทำจริงๆพี่แบงค์ชอบบอกให้เราทำเป็นสิ่งแรกเลยคือเรื่องของเงื่อนไขหลังล็อกในที่นี้หลังล็อกต้องเป็นไงครับปกติล็อก xฐาน a มีเงื่อนไขว่า x ต้องมากกว่า0และ a มากกว่า0และ a ก็ต้องไม่เท่ากับ1ด้วยมันมีเงื่อนไขหลังล็อกกับเงื่อนไขฐานตอนนี้มันมีล็อกของ x ลบ2อยู่แปลว่าพี่แบงค์ต้องมีเงื่อนไขจากล็อก x ลบ2นี้ว่า x ลบ2ต้องมากกว่า0นั่นหมายความว่า x ต้องมากกว่า2แล้วก็มีเงื่อนไขของล็อก x ลบ3อีกล็อก x ลบ3ก็กลายเป็นว่า x ลบ3ต้องมากกว่า0เพราะฉะนั้น x ก็ต้องมากกว่า3มันและกันอยู่
จาก2ข้อมูลนี้แปลว่า x ต้องมากกว่า3เท่านั้นจึงทำให้จากสิ่งที่เราคิดมาเราบอกว่า x ต้องมากกว่า3 1เลยใช้ไม่ได้คำตอบข้อนี้ก็คือ x ต้องเป็น4ข้อนี้เป็นข้อสอบเติมคำยังไงก็ตามรากที่น้อยที่สุดเรามีคำตอบเพียงคำตอบเดียวจึงตอบ4ครับถ้าเมื่อกี้คนเผลอไม่เขียนหมายเหตุจะตอบอะไรมันจะตอบ1กันนะครับถ้าไม่ได้เขียนหมายเหตุมาเพราะว่ามี4กับ1ตัวน้อยก็คือเลข1ดังนั้นเรื่องหมายเหตุเป็นเรื่องสำคัญของข้อนี้นะครับโอเคนะครับ